ไทยแลนด์นิวใจคนรักสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ได้มีการแถลงข่าวเปิดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวมีการยกระดับตรวจพันธุกรรมเชิงป้องกันความเสี่ยงด้วยการตรวจยีนจากการเจาะเลือดและน้ำลายใน4กลุ่มโรคโรคมะเร็งโรคหัวใจเพื่อมีการวางแผนการมีบุตรและป้องกันการแพ้ยาไม่เพียงเฉพาะผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวแต่คนทั่วไปก็สามารถตรวจทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกันซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังดีกว่าค่ะก็จริงๆบำรุงราษฎร์ก็ทางครอบครัวก็หาหมอที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้วันนี้มาร่วมงานที่เกี่ยวกับการตรวจยีนเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มียีนการแพ้ยานะครับซึ่งเพิ่งพาปอตรวจไปนะครับก็ได้รู้แล้วว่าเขามีการแพ้ยาไหมเราไม่มีครับโชคดีไปพอได้ความรู้อยากจะแนะนำบ้านอื่นๆที่มาแบบตรวจก็ได้ยังไงครับใช่ครับจริงๆพี่แนะนำคนมาพบแพทย์ที่บำรุงราษฎร์เยอะมากนะก็จริงๆมีอะไรโรงพยาบาลดีๆเราก็อยากจะแนะนำมาเนาะแล้วก็ต่อจากนี้ก็คงเป็นญาติๆพี่น้องทุกคนนะก็คงมาตรวจยีนต่างๆที่อยากจะทราบนะฮะก็เชิญชวนทุกคนเนาะมาการตรวจนี้ไม่แพงแล้วก็ตรวจครั้งเดียวในชีวิตด้วยก็เชื่อว่าทุกคนถ้าคนที่รักสุขภาพเนี่ยก็ควรที่จะมาตรวจครับนะไม่มีอะไรบีโอเคไม่มีอะไรฮะเด็กๆก็แข็งแรงดีครับอย่างที่บอกพาน้องเปามาตรวจเพื่อที่จะอะไรยังไงไม่ยากเลยนะอย่างที่เมื่อกี้บอกกันก็แค่ขึ้นไปอยู่ที่ชั้น3เนาะการตรวจยีนทุกอย่างนะฮะก็ตรวจยีนเกี่ยวกับการแพ้ยาก็ตรวจที่กระพุ้งแก้มนะฮะปุ๊บเสร็จรอไปอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะเดี๋ยวก็ทราบผลนะหรือเป็นยีนมะเร็งแล้วก็แค่ตรวจเลือดครับแต่เขาตรวจละเอียดมากนะเราจะรู้เลยว่าเราจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะได้ระวังในอนาคตว่าเราจะทานสิ่งนี้มากไม่ได้เราจะต้องพักผ่อนมากกว่าจากที่ทุกวันนี้เราพักผ่อนน้อยครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์